ยอมทนพรลูก3เดือนบังคับให้เซ็นบ้านติดริมน้ำเอกพรทิพย์พระอาจารย์ยื่นคำขาดสามีอ้อนวอนหย่ากันแต่ยังไม่อยากให้มีใหม่เป็นคู่สามีภรรยานักแสดงที่ครองรักกันมานานเกือบ20ปีสำหรับคู่ของพระเอกตลอดกาลป๋อ ณัฐวุฒิย้อนกลับไปในอดีตเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มป๋อคือพระเอกแถวหน้าของเมืองไทยที่ทุกคนรู้จักและชื่นชมและเมื่อป๋อ ณัฐวุฒินั้นได้แต่งงานกับนางร้ายตัวแม่อย่างเอพรทิพย์สกิดใจปัจจุบันมีลูกด้วยกัน2คนคือน้องภูและน้องเภาแต่ก็ไม่ไหวพระเอกหนุ่มคนนี้ได้จูงมือภรรยาสาวออกมาเปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตคู่ของทั้งสองที่ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เพราะปัญหาของชีวิตคู่ที่ไม่ราบรื่นจนต้องถึงทางตันเพื่อแก้ปัญหาชีวิตคู่ครั้งนี้ที่ไม่สามารถหาทางออกได้โดยหนุ่มปอได้ออกมาเปิดใจเผยสาเหตุที่ทำให้ก่อนหน้านี้ตัดสินใจยาโดยยอมรับว่าช่วงนั้นทะเลาะกันหนักมากช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราได้กลับมาเป็นตัวเองและเริ่มเกลียดกันพูดไม่เข้าหูกันเหมือนยิ่งพูดก็ยิ่งแย่ยิ่งเคลียร์ก็ยิ่งไปกันไม่ได้แล้วเรื่องที่ทะเลาะกันก็จะคล้ายๆเรื่องเดิมตอนนั้นเราก็คิดว่าอาจจะมีการหย่าแต่ก็คิดถึงลูกแหละตอนนั้นแยกห้องนอนกันเพราะเวลาปออารมณ์ไม่ดีจะขึ้นเร็วและแรงเขาเลยไปนอนอีกห้องสุดท้ายทั้งคู่ได้ตัดสินใจครั้งใหญ่จูงมือกันไปเซ็นใบหย่าเราก็รู้สึกสั่นๆเหมือนกันทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าอีก6เดือนอย่างไรก็ต้องกลับมาจดทะเบียนกันอีกทีตอนนั้นรู้สึกแป้วๆว่าจริงเหรอแล้วก็คิดต่อว่าถ้าอนาคตเรายังทะเลาะกันแล้วเราจะกลับมาจดทะเบียนกันอีกไหมและอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้หนุ่มปอวิตกกังวลเกี่ยวกับตัวของภรรยาอย่างมากเห็นจะเป็นเรื่องของความรักครั้งใหม่แม้ทั้งคู่จะรู้อยู่แก่ใจว่าการเลิกกันครั้งนี้เป็นเพียงการแก้เคสแต่หนุ่มปอเองก็ได้อ้อนวอนภรรยาคนสวยว่าอย่าเพิ่งไปมีรักใหม่ในระยะเวลา3เดือนนี้เด็ดขาดแต่สุดท้ายความรักของหนุ่มปอที่มีให้ภรรยาก็ทำให้เห็นแล้วว่าแม้จะหย่ากันไปแต่เขาก็ไม่เคยเลิกรักในตัวของภรรยาสาวคนสวยเอพรทิพย์เลยสักครั้งยังคงดูแลและดูเหมือนจะหลงภรรยาหนักกว่าเดิมอีกค่ะยกให้เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักและน่าชื่นชมมากๆพอแม้จะมีปัญหาแค่ไหนก็ไม่เคยปล่อยมือกันจริงๆ